สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้ก็เจอกับวันในวันที่1มกราคมปี2024นะคะก่อนอื่นก็ขออวยพรให้ทุกคนที่รับชมคลิปวันนะคะแล้วก็คนที่ผ่านมาชมคลิปวันขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาในปี2024หรือปีต่อไปตลอดไปเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็รับชมคลิปวันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่างที่บอกนะคะคูเปอร์ก็มาสวัสดีปีใหม่คูเปอร์ Can I see your face ได้เด็กโอเคสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่โอเคทุกคนไหนๆเราพูดเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของประกันสังคมของประธานาธิบดีโจไบเดนเนาะในปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐที่เราอัปเดตกันบ่อยๆนะคะว่าในรอบปีที่แล้วนะคะปี2023มีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็จบแบบสวยงามหรือเปล่าหอมหวานในปี2023นะทุกคนก็เริ่มต้นปีนะคะ2023เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะคะเฟดก็ออกคำทำนายแนวโน้มเศรษฐกิจในทางที่ย่ำแย่นะคะหน้าหดหู่นะคะโดยต่างประสานเสียงว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะถดถอยนะคะเพราะว่าเจอปัญหาปัจจัยลบนะคะแบบเยอะมากนะคะทั้งผลต่อเนื่องจากสงครามยูเครนรัสเซียนะคะเงินเฟ้อที่สูงแล้วก็ยังตามด้วยการเกิดวิกฤตการธนาคารนะคะซึ่งเริ่มต้นจากธนาคารซิลิคอนแวลลีย์นะคะที่ขาดสภาพคล่องเนาะแล้วก็ขยายวงไปยังธนาคารอื่นอีกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกานะคะก็เงินเฟ้อนะคะที่สูงเป็นประวัติการในรอบ40ปีทำให้เฟดต้องปรับเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยมากแล้วก็ถี่ด้วยนะคะทุกคนเป็นผลให้เศรษฐกิจแทบไม่เติบโตเลยนะคะการว่างงานพุ่งขึ้นนะคะเฟดจึงคาดว่า GDP ตลอดปี2023น่าจะเติบโตได้เพียง 0.5% นะคะแต่กลายเป็นว่าในช่วงสิ้นปีนะคะตัวเลขหลายอย่างในเดือนธันวาคมเนี่ยจบลงค่อนข้างจะสวยงามหอมหวานนะคะเฟดได้เปลี่ยนคำทำนายใหม่นะคะโดยคาดว่าตลอดปี2023เนี่ยเศรษฐกิจจะเติบโตได้ราว 2.6% หลังจากไตรมาส3นะคะ GDP เติบโตสูงถึง 4.9% เกินความคาดนะคะทุกคนรอยเตอร์นะคะได้รวบรวมสาเหตุที่ทำให้คำทำนายหลายๆที่เป็นในแง่ลบนะคะของเฟดในปี2023น่ะไม่กลายเป็นจริงนะคะโดยระบุว่ามาตรการให้กู้ยืมฉุกเฉินนะคะแก่ธนาคารที่เกิดปัญหานะคะได้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะของภาคการเงินทำให้วิกฤตไม่ลุกลามนะทุกคนนอกจากนี้ยังมีภาวะการน่าประหลาดใจอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพนะคะ productivity นะคะรวมถึงพัฒนาการทางบวกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการค้ำยันเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานในตลาดนะคะเนื่องจากได้รับแรงจูงใจเพียงพอในการกลับคืนสู่ตลาดแรงงานอย่างแข็งแกร่งนะคะซึ่งลาฟาเอลบอสติกนะคะประธานเฟดสาขาแอตแลนติกแอตแลนต้านะคะยอมรับว่าตลอดปีนี้นะคะถือว่าเฟดโชคดีมากนะคะเป็นสิ่งที่ไม่คาดหมายเลยนะคะเขาบอกเนี่ยปี2023นะคะศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ที่ 1.8% นะคะแต่การที่ปี2023อ่ะเฟดประเมินว่าจะขยายตัว 2.6% แสดงให้เห็นว่าโตเกินศักยภาพนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าถูกหนุนส่งโดยผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นการที่ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าเฟดได้รับอาหารจากพระเจ้าเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วโดยไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อเนื่องจากในแต่ละชั่วโมงนะคะแรงงานสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็บริการได้เพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนเท่าเดิมนะคะ ในด้านของเงินเฟ้อนะคะเจอร์มพาวเวลประธานเฟดเลิกใช้คำว่าอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านนะคะในการอภิปรายสถานการณ์เงินเฟ้อมานาน
นะคะและในการประชุมครั้งสุดท้ายนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยนะคะตอนเกิดโควิด19นะคะระบาดนะคะเฟดก็ได้ทุ่มเงินอัดฉีดเข้าไปในมือผู้บริโภคหลายล้านดอลลาร์นะคะทำให้ความต้องการพุ่งขึ้นนะคะในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าต่างๆทั่วโลกนะคะตึงตัวเกิดจากการขาดแคลนสินค้าหลายอย่างนะคะอย่างเช่น ที่เราพอจะทราบนะคะชิปคอมพิวเตอร์นะคะในแต่ละปีนี้นะคะแรงกดดันเรื่องปริมาณสินค้าผ่อนคลายลงนะคะราคาสินค้าต่ำลงดึงให้เงินเฟ้อทั่วไปลดลงด้วยนะคะในแง่ของกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจว่าถึงแม้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในช่วงโควิด19นะคะจากรัฐบาลกลางที่เคยเป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการซื้อจะสิ้นสุดลงไปนานแล้วนะคะแต่กับปรากฏว่าในตลอดปี2023เนี่ยครัวเรือนและรัฐบาลท้องถิ่นยังคงเหลือเงินจับจ่ายอย่างทรงพลังนับแสนล้านดอลลาร์นะคะมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหมายไว้นะเห็นได้ว่าจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคมักจะสูงกว่าที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ประเมินเสมอนะคะก็บอกว่าบรรยากาศดีๆนะคะจากเฟดในช่วงท้ายปีนะคะด้วยการตึงดอกเบี้ยก็วันเคยลงวิดีโอไว้นะคะที่เขาตึงดอกเบี้ยไว้นะคะในการประชุมครั้งล่าสุดนะทุกคนแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจากนี้ไปน่าจะมีการเริ่มลดดอกเบี้ยนะคะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะคึกคักอย่างมากนะคะดัชนีดาวโจนส์นะคะในวันที่13ธันวาคมปิดตลาดเหนือ 37,000 จุดเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ยังคงเดินหน้าขยับขึ้นต่อไปโดยนักลงทุนไม่สนใจนะคะว่าคำเตือนที่ว่าอย่าตั้งความหวังสูงเกินไปว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยมากถึง5ครั้งในปี2024นะคะก็เอียนลินเจนนะคะแห่ง BMO Capital Market นะคะระบุว่าบรรดานักค้าหุ้นนะคะได้แรงเสริมจากข้อมูลการก่อสร้างบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้นมากถึง 14.8% นะคะเนื่องจากบ้านของขายที่มีอยู่ในตลาดมีจำนวนจำกัดนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะซอฟต์แลนดิ้งนะคะไม่เกิดภาวะถดถอยนะคะยังไงก็ปีนี้นะคะปี2024ก็หวังว่าจะดีทุกอย่างนะคะก็น่าจะเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเรา อะไรรู้ไหมเราผ่านสิ่งหลายๆมากี่ปีแล้วทุกคนตั้งแต่ปี2020นะคะโควิดเกิดตอนปลายปี2019นะที่จำได้นะทุกคนก็มาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็พูดถึงเรื่องหน้ากากครั้งแรกที่เราเริ่มโควิดนะทุกคนโอ้เนาะขาดแคลนแล้วทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากนะช่วงนี้นะคะมีหลายๆรัฐนะคะอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียอะไรพวกนี้นะคะก็มีการอยากจะให้ผู้อยู่อาศัยนะคะหรือเรสิเดนท์ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือทาวน์ต่างๆกลับมาใส่แมสสินะคะที่ทำงานวันเองก็กลับมาใส่แมสเพราะว่าคนติดโควิดนะคะในตึกแล้วก็ช่วงวินเทอร์นะคะทุกคนหน้าหนาวเนี่ยค่อนข้างจะติดโควิดง่ายและคนป่วยเยอะนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะใส่หน้ากากมา 3-4 วีคนะคะตั้งแต่3-4 วีคเป็นเดือนอะตั้งแต่Thanksgiving นะคะทุกคนจนวันนี้เขาก็ มีการตรวจทุกคนอาทิตย์หนึ่งสองครั้งใช่ไหมก็ตรวจเสร็จแล้วก็ไม่มีใครติดโควิดเขาก็เลยวันที่1มกราเขาก็เลยประกาศวันนี้นะคะว่าถอดแมสได้นะคะก็วันนี้ใส่แมสครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งวันไม่ต้องใส่นะคะทุกคนก็ดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นข่าวดีสำหรับปีใหม่ในการไม่ใส่แมสนะทุกคนโอเคต่อไปนะคะมาพูดถึงเรื่องคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าวันพูด สรุปในธนาคารกลางสหรัฐตลอดปี2023นะคะแล้วก็มาในเรื่องของประกันสังคมต่อนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของประกันสังคมนะทุกคนปี2024นะคะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่เขาพูดเกี่ยวกับ Social Security นะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณในปี2024นะคะก็
จบไปเล่นกับประกันสังคมนะคะก็มีหลายๆอย่างที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าในขณะที่กองทุนประกันสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ผู้รอดชีวิตนะคะเผชิญกับการขาดแคลนเงินทุนภายในปีไหนปี2033นะคะทุกคนก็ประมาณ2576นะประธานาธิบดีโจไบเดนได้เสนอแนะให้สนับสนุนเงินทุนในกองทรัสต์นะคะแล้วก็ช่วยเติมเต็มการขาดแคลนเงินทุน 22.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในรายงานผู้ดูแลทรัพย์สินประจำปี2023นะคะหากรัฐบาลกลางนะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนได้ก็อาจจะส่งผลให้มีการลดสวัสดิการสูงสุดถึง 23% นะคะสำหรับผู้เกษียณอายุเริ่มในปี 2033นะคะก็2576ใช่ไหมคือเขามีข่าวอย่างที่วันบอกนะคะในเว็บไซต์ก็บอกนะคะปี2033เนี่ยจะขาดแคลนเงินทุนสำหรับผู้เกษียณอายุนะคะ Social Security เนาะแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอโดยไบเดนบางส่วนจะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้สูงนะคะแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่มีในแผนการออมเพื่อการเกษียณสูงกว่าคนอเมริกันนะคะโดยเฉลี่ยแบบทวีคูณนะคะแต่ว่าบางส่วนอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้ค่าจ้างระดับกลางและต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พึ่งพาอาศัยประกันสังคมในอนาคตนะคะ มีอยู่4อย่างนะคะที่จะเกิดขึ้น ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นนะคะในปี2024อันนี้ของโจไบเดนนะคะเขาบอกว่า1นะคะใช้ภาษีเงินเดือนสำหรับรายได้มากกว่า 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหมายความว่า ปัจจุบันนะคะรายได้ที่ได้รับต่ำกว่า 162,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐจะต้องเสียภาษีเงินเดือน 12.4% นะคะรายได้ที่เกินจำนวนดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษี ของไลโอเอสไอนะคะที่เขาตัวย่อมาไบเดนวางแผนที่จะเก็บภาษีรายได้ที่ได้รับที่สูงกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยปล่อยให้ค่าจ้างจาก 160,200 ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง 400,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะมีการอนุมัติไหมนะคะเขามีการพูดไว้นะคะสอนนะคะเปลี่ยนวิธีการคำนวณการบุยการขึ้นจุ๊บใหญ่เลย 2. เปลี่ยนวิธีการคำนวณการเพิ่มขึ้นของโคล่านะคะในแต่ละปีนะคะโอ้ย What is mommyในแต่ละปีนะคะสวัสดิการประกันสังคมจะได้รับการประเมินแล้วก็ปรับตามอัตราเงินเฟ้อนะคะปัจจุบันฝ่ายบริหารได้ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับผู้มีรายได้จากค่าจ้างในเมืองแล้วก็คนงานเสมียนะคะก็คือ CPIW ที่เราพอจะทราบนะคะเพื่อคำนวณการปรับค่าครองชีพของโคล่านะคะแต่ตัวเลขนี้นะคะไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายของผู้เกษียณอายุเสมอไปนะคะการเปลี่ยนการคำนวณโคล่านะคะไปเป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกับดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุไม่สามารถแก้ปัญหาเงินประกันสังคมหมดได้นะคะแต่อาจจะนำเงินเข้ากระเป๋าของชาวอเมริกันเกษียณอายุที่ต้องการ มากที่สุดได้มากขึ้นนะคะคูเปอร์มันไม่น่าเน็ตคิดแต่เราโอเคอันที่3นะคะที่เขาพูดถึงก็คือเพิ่มจำนวนเงินประกันหลักนะคะก็คือจำนวนเงินประกันหลักก็คือ PIA นะคะคือตัวเลขที่ระบุจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากสวัสดิการประกันสังคมขึ้นอยู่กับอายุนะคะที่คุณเริ่มรับสิทธิประโยชน์แล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะที่จัดทำดัชนีไว้นะคะการเพิ่ม PIA นะคะสำหรับชาวอเมริกันอายุ78ถึง82ปีจะช่วยผู้ที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็อื่นๆนะคะต่อไปในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ไบเดนเขาพูดถึงที่อาจจะมีผลกระทบต่อเราในปี2024หรือเปล่านะคะอันดับที่4นะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำพิเศษสำหรับคนงานที่มีค่าแรงต่ำกว่าตลอดชีพนะคะผู้ที่มีรายได้ค่าจ้างต่ำนะคะจะได้รับผลประโยชน์ขั้นต่ำพิเศษไม่ว่าพวกเขาจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะในขณะทำงานก็ตามในปี2023นะคะคนงานที่มีรายได้ต่ำ
ตลอดชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการประกันสังคมเนี่ยเพียง12,400เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีน้อยมากนั้นพอใช้เหรอทุกคนก็เดือนหนึ่งก็ตกอยู่ที่ 1,033.50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะไบเดนตั้งใจที่จะเพิ่มผลประโยชน์ขั้นต่ำนะคะเป็น 125% นะคะของระดับความยากจนของรัฐบาลกลางสำหรับบุคคลนะคะตัวอย่างเช่นในปี2023นะคะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ขั้นต่ำพิเศษจะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 1,518.75 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะอันนี้เป็น4อย่างนะคะที่เขาคาดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะที่ไบเดนหลักๆที่เขาจะเอามาพูดถึงในปี2024นี่จะมีผลกระทบต่อคุณหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าแผนการยกเครื่องประกันสังคมใดๆก็ตามนะคะจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายนะคะในวอชิงตันนะทุกคนแล้วก็จนถึงขณะนี้พรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็ริพับลิกันเนี่ยยังไม่สามารถเห็นฟ้องต้องกันเกี่ยวกับวิธีการหนุนเงินประกันสังคมไปพร้อมๆกันนะคะและเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมากที่สุดนะคะคือตอนนี้นะคะอะไรก็ช่างนะคะที่เขาเสนอมาอย่างเช่น4อย่างที่วันพูดถึงนะคะมันยังไม่ได้เห็นฟ้องต้องการคือไม่ได้รับการสนับสนุนทั้ง2ฝ่ายนะคะในวอชิงตันดีซีนะคะก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายได้400,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนที่ต้องเสียภาษีนะคะอันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคือต้องมีร่างกฎหมายที่เป็น proposal ที่จะต้องเป็น bipartisan นะคะที่ทั้งเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันต้องเห็นฟ้องต้องการแล้วก็เสนอเข้าไปเขาถึงจะมีการผ่านถ้าเฉพาะเดโมแครตนะคะอย่างเดียวรีพับลิกันไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะเราก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะทุกคนก็ปีใหม่แล้วทุกคนคลิปนี้วันก็มา2เรื่องนะคะก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงระหว่างปีนะทุกคนวันนี้ปีใหม่นะคะวันที่1มกราคมปี2024แล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังปรารถนานะคะอย่างที่วันเกริ่นไว้ในช่วงต้นคลิปเนาะเสียงวันก็เหมือนคันคอนะทุกคนก็ยังไงให้ทุกคนโชคดีโชคดีตลอดปี2024แล้วก็ปีตลอดกาลเลยนะคะทุกคนคลิปนี้วันขอบคุณมากๆที่ทุกคนรับชมคลิปแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะคะแล้วก็ดูคลิปของวันแล้วก็สนับสนุนคลิปของวันนะคะก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบายกับทุกคนไปแล้วค่ะ